ถ้าเธอมีความสุขไม่ว่าเธอจะอยู่กับใครอะแล้วถ้าเขาเป็นคนดีเราพร้อมจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยินดีกับเธอนะเวแต่ไม่ใช่การที่เธอต้องมาเจ็บซ้ำๆอยู่กับคนเดิมแบบเนี้ยเราทนไม่ได้ไม่เธอคิดว่าเราคิดไม่ได้เลยใช่ปะฮะนี่การที่เราทำทุกอย่างทั้งหมดนี่เพราะว่าเราลืมธีรกิจไม่ได้งั้นหรอเราพูดไม่ชัดตรงไหนบ้างอ่ะบรรเทาว่าเราจะหลอกเขากลับมาเพื่อแก้แค้นมันยังไม่ชัดมากพออีกหรอเธอแน่ใจไหมเธอทำได้อ่ะแน่ใจใช่ไหมว่าถ้าเขากลับมาแล้วเธอจะไม่เจ็บอีกอ่ะเพราะถ้าเธอเจ็บเราเจ็บมากกว่าเธออีกนะเวบรรเทาขอคุยก่อนบรรเทาคุยก่อนอย่าเพิ่งไปสิคุยเรื่องก่อนเมื่อกี้แกพูดอ่ะหมายความว่ายังไงฮะทำไมแกชอบพูดอะไรแบบนี้ตลอดเลยทำไมอ่ะมาพูดอะไรก็แบบเมื่อกี้ไงที่แกชอบบอกว่าถ้าเห็นเราเจ็บอ่ะแกจะเจ็บกว่าแกรู้ป่ะว่ามันเหมือนเป็นคำบอกรักแบบที่แกไม่เคยบอกเราเลยอะแกชอบทำดีกับเราชอบพูดดีกับเราแกทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าแกรักเราเลยอะแต่แกก็ไม่ยอมพูดออกมาแกพูดแค่วันเดียวก็คือแค่วันแต่งงานของเราแล้วเราจะพูดได้ยังไงอะก็ตอนนี้เธอมีปัญหาเยอะอยู่แล้วเวเราจะพูดคำนั้นได้ยังไงเราจะให้มันเป็นอีกหนึ่งปัญหาของเธอไม่ได้ถ้าแกเป็นห่วงเราน้อยลงหน่อยนะแล้วสนใจความรู้สึกของตัวเองบ้างอะเรื่องมันอาจจะง่ายกว่านี้ก็ได้เรื่องของเธอไม่เคยง่ายสำหรับเราเลยเราเทคซีเรียสทุกอย่างเพราะเธอสำคัญกับเราที่สุดไงเฮ้ยนี่มีอะไรกันเปล่าเนี่ยไม่มีไม่มีครับผมกลับบ้านก่อนนะพี่มันเท่าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่มีคนบนโลกหรอกที่จะรู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะอ้าวเดี๋ยวมองเลยไม่รู้แล้วเอาแบบสั้นๆที่อยู่ในใจมานานแล้วเลยนะเรารักเธอเวนิกา
ใช่คนที่เธอฝันจะได้เจอไม่ใช่คนสำคัญแต่ฉันพร้อมรอเธอตรงนี้อยู่ข้างกันวันที่เธอเศร้าใจหากชีวิตของเธอทุกอย่างตรงนั้นดูเหมือนไม่เป็นอย่างใจบอกฉันได้เลยถ้าเธอต้องการฉันนั้นไม่ใช่ใครคนนั้นที่เธออยากรักแต่ฉันพร้อมจะเป็นที่พักถ้าเธอทุกข์ใจช่วยเปิดใจเธอให้ฉันเข้าไปดูแลให้ใจเธอได้รับไปร้องให้กับฉันจนกว่าเธอจะหายว่ามีตรงไหนอ่านแล้วไม่เข้าใจป่ะไม่มีแต่แค่ไม่ชอบรูปนั้นน่ะบอกกี่ครั้งแล้วว่ารูปไปกินหมูกระทะมันไม่สวยเปลี่ยนได้ป่ะก็อยากให้รู้ไงว่าไม่ได้รักเพราะสวยอ่ะเขาโทรมาทางรับดีไหมอ่ะเราบอกแล้วว่าเราทำให้เขาแสดงตัวมาได้อ่ะใช่แล้วทำยังไงดีอ่ะว่าอย่าเพิ่งรับนะให้เขาร้อนใจไปก่อนเราว่ามันต้องเป็นพอที่เราโพสต์แน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะที่แกโพสต์นี่เพราะว่าจะล่อธีรกิจออกมาหรอไม่ใช่นะเวมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะไม่ใช่นะว่าไงเสกมันกลับเมืองไทยไปแล้วอะไรนะเอกมันขึ้นเครื่องไปเมื่อคืน
ผมเพิ่งเช็คได้มันกลับเมืองไทยไปแล้วพี่สอนเวนิกาเหรอมันเป็นพนังนั่นใช่ไหมเอ๊กลับไปหามันใช่ไหมเวนิกาขอหยุดทุกอย่างไว้ก่อนเลยนะผมไม่อยากที่จะเสี่ยงติดคุกไปด้วยใจเย็นพี่กำลังหาทางเอาเอกกลับมาอยู่พี่ให้คนของพี่ทางนั้นตามเลยนะปุบปับมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราสองคนจะได้ดีดตัวออกจากเครื่องได้ทันปล่อยให้เอกมันตกตายไปพร้อมเครื่องน่ะใจเย็นจริงๆพี่ก็ตั้งใจจะมาพักปี2ปีอยู่แล้วและช่วงที่พักเนี่ยก็จะหาเคสที่มันรวยๆเอาไว้ที่มันรวยที่สุดแล้วก็รั่วได้ง่ายที่สุดจัดให้หนักๆได้ส่วนแบ่งกันไปอีกคนละร้อยแล้วก็แยกย้ายก็ที่ผมมาที่นี่ก็เพราะแผนนี้นี่ไงแล้วเอกมันยังไงมันไปแล้วไงนี่ขนาดพี่รู้ทันนะให้ผมเตรียมสาวๆสวยๆมาออกเดทไว้ก่อนยังเอามันไม่อยู่เลยถ้าพี่จัดการในเอกไม่ได้ผมขอถอนตัวนะเงินที่ผมได้มาผมอยู่ได้ผมไม่ได้เฟิร์สคลาสเหมือนพวกพี่คุยกันรู้เรื่องเมื่อไหร่ก็ค่อยเรียกผมก็แล้วกันผมจะเตรียมพาสปอร์ตอีกเล่มไว้ให้เผื่อผูกปรับจะต้องใช้ถ้าเอกมันเลือกแบบนี้แล้วพี่ก็ปล่อยมันเถอะอย่าไปยื้อมันไว้เลยไม่งั้นพี่จะติดล่างแหไปด้วยThank you.
อยากจะไปแล้วจริงๆเราเข้าใจนะมันอาจจะถึงเวลาแล้วจริงๆนั่นแหละถ้าเอกจะลืมทุกอย่างที่เราเคยมีด้วยกันเราก็เข้าใจเราก็รู้สึกผิดนะแต่ในวันนั้นเราก็ไม่มีทางเลือกกันเท่าไหร่เอ๋ก็รู้ตอนนี้เราสบายกันแล้วถ้าเอกอยากจะเลิกทำทุกอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็เข้าใจหมดเลยนะก็ถามเอกให้แน่ๆว่าเอกแน่ใจนะว่าเวนิกาเขาจะรับเอกได้ในทุกเรื่องเข้าใจเอกแล้วก็รักเอกได้เท่าที่เรารักกลับมาหาเราหยุดทุกอย่างเลยก็ได้เราจะไม่หลอกใครอีกแล้วเราไม่โกรธอะไรเลยแค่อย่าทิ้งเราไปก็พอมาอยู่ด้วยกันเหมือนที่เราเคยอยู่เถอะนะเอกกลับมาเถอะนะเอกเหนื่อยไหมครับมาแล้วนี่ร้อนๆเลยน่ากินมากหนึ่งสามสามเยอะมากผมกินไม่หมดหรอก
ปแล้วนะละครรักร้ายดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวร้องให้กับฉันจนกว่าเธอจะหายเธอไม่ต้องกลัวในความหวังเดียว